ได้ยินเนาะ ยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดการนะครับที่ให้เกียรติทาง IBM นะครับเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณสัก40นาทีนะครับสิ่งที่จะพูดก็คือ IBM เรียกว่าเป็นตัว Digital Innovative Platform นะครับหรือว่าถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นตัว Cloud Base นะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักว่าที่ IBM เนี่ยนะครับเรา product แล้วก็ service ของเราตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในห้องนี้มีใครที่เป็น technical บ้างครับมีใครที่เป็นผู้บริหารหรือว่าทำงานสาขาอื่นที่ไม่ได้เป็นไม่ได้ลงลึกเป็นเทคนิคบ้างโอเคนะครับมีใครยังเรียนหนังสืออยู่ครับมีใครไม่เป็นอะไรเลยวันนี้เดินผ่านมาเฉยๆโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะสบายๆนะครับง่วงก็นอนนะครับสัญญาว่าตรงไหนสำคัญจะปลุกคุณขึ้นมาโอเคครับวันนี้เราพูดถึงตัวคลาวด์สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะสั้นๆเพราะว่าเข้าใจว่าในงานคงมีพูดถึงคลาวด์อยู่หลายเซสชันแล้วก็ปัจจุบันหลายท่านก็พอรู้จักเรื่องคลาวด์อยู่นะครับความสำคัญหรือความจำเป็นของคลาวด์ตรงนี้นะครับเหมือนกับหลายวันนะครับหลายวันก่อนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็พูดว่ามีคนถามว่าจำเป็นต้องใช้คลาวด์ด้วยหรือนะครับในขณะเดียวกันก็มีคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช้คลาวด์ได้ด้วยหรือนะครับเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปถ้าเราพูดถึงว่าทุกคนใช้คลาวด์อยู่หรือเปล่าเนี่ยห้องนี้มีใครใช้เมลที่ไม่ใช่เมลของบริษัทบ้างครับโอเคคนที่ไม่ยกได้มีเมลใช้ไหมครับมีนะครับเมลที่เราใช้ที่มันเป็นของทั่วไปนะครับ Gmail Hotmail อะไรพวกนี้นะครับลักษณะพวกนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้คลาวด์แล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้คลาวด์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการจำแนกออกมาว่าเป็นประเภทอะไรบ้างหลังๆมันก็จะมีเราจะได้ยินคำอยู่ประจำเลยนะครับว่า as a service เนี่ยจะเป็นคำที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้อยู่บ่อยๆเลยนะครับทีนี้การใช้คลาวด์เนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นถ้าเป็นในIBMก็เคลมว่าถ้าเรามาพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ของ IBM สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำได้เร็วอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูองค์ประกอบของมันก่อนนิดนึงนะครับว่าเวลาเราใช้ IT ในอดีตเนี่ยนะครับภาพที่คุณเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเป็นระบบ IT ที่เราใช้กันอยู่ถ้าภาษาแบบสมัยนี้เขาเรียกว่า on premise นะครับ on premise ก็คือระบบ IT ที่บริษัทหนึ่งๆลงทุนไปครับฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กที่มันตั้งอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเขาเรียกออนพรีมิสนะครับก็ใช้คำนี้กันทีนี้ถ้าเราตั้งแบบนี้เราก็บริหารจัดการทุกอย่างเองได้เลยอยากได้ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อไหนซอฟต์แวร์อะไรจัดการได้หมดเลยนะครับข้อดีก็คือได้อย่างที่ต้องการนะครับแต่ประเด็นที่ตามมาก็คือมันมีความไม่ยืดหยุ่นนะครับคือถ้าพูดภาษาที่มันยืดก็อาจจะลำบากนิดนึงมันต้องมีงบประมาณมาขยายถ้าเกิดความจำเป็นที่จะต้องขยายนะครับในทางกลับกันเนี่ยหดนะถ้าบอกยืดได้หดได้เนี่ยหดนี่ค่อนข้างจะยากเคยซื้อมารองรับลูกค้าสัก 4-5,000 คนตอนนี้ลูกค้าเราเหลือ 3,000 คนจะหดลงไปได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ก็ซื้อมาแล้วคืนกลับไปก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยมีประเด็นอยู่หลายเรื่องแต่ว่าสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นออนพรีมิสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเราบริหารจัดการเราอุ่นใจเพราะมันอยู่กับเราเลยนะครับตรงนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เขาก็เลยขยับขึ้นมาอันหนึ่งว่าถ้าเป็นการใช้คลาวด์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Infrastructure as a Service นะครับ Infrastructure as a Service เนี่ยถ้าดูจาก4ชิ้นด้านล่างถ้าเป็นสีก็คือสีฟ้าเนี่ยนะครับส่วนนี้เราจะใช้บริการบนคลาวด์นะครับแปลว่าองค์กรไม่จำเป็นจะต้องลงทุนหรือจัดการตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายคือเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะขายของนิดนึง IBM เรียกว่า IBM Soft Layer นะครับตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สั่งได้อยากได้ไซส์ขนาดไหนนะครับขีดความสามารถขนาดไหนกำหนดได้เลยพอคุณได้เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ที่กำหนด on top ขึ้นไป OS นะครับโปรแกรมต่างๆที่จะใช้ middleware เนี่ยคุณบริหารจัดการได้เอง
นะข้อดีของตรงนี้ก็คือว่าคุณไม่ต้องสนใจขนาดของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้และตรงนี้จะยืดได้หดได้วันนี้ลูกค้าเยอะก็ขยายอีก3เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจมันหดๆนะเราลดต้นทุนตรงนี้หน่อยนะคะแล้วยังไงเราก็ใช้ไม่เต็ม capacity อยู่แล้วเราก็สั่งให้ตรงนี้ย่อลงมาก็ได้ซึ่งถ้าเป็น on premise แบบเดิมมันทำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะข้อดีของการเป็น cloud คุณสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันก็มีความยืดหยุ่นอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะ IBM เรียกว่า IBM Soft Layer ซึ่งตัว Soft Layer นี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่มีความโดดเด่นเพราะว่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งหนึ่งในหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเรื่องของตัว Security นะครับมีสตาร์ทอัพของเรามีบางบริษัทใช้แล้วเวลาไปเขียนเว็บเนี่ยคุณต้องการจะออนบน Soft Layer แล้วคุณต้องการจะใช้ระบบ Payment บางอย่างที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็จะมีการเช็คกลับมาว่าระบบของคุณเนี่ยคุณใช้อะไรเป็นเบสนะมั่นคงแค่ไหนเนี่ยอย่างของเราเนี่ยเป็น cookery.me เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาใช้ของเราเนี่ยก็แค่ส่งชื่ออันนี้ไปปุ๊บมาทุกอย่างผ่านหมดเพราะว่าอันนี้ certify แทบจะทุกอย่างที่เป็น security นะครับอันนี้ก็เป็น infrastructure as a service ก็เพิ่มช้อยว่าคุณต้องการบริหารจัดการข้างบนเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Bluemix นะครับถ้าเป็นIBM เรียกว่า Bluemix เนี่ยจริงๆมันเป็นจัดอยู่ในประเภท platform as a serviceนะครับแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสทุกคนครับนอกเหนือจากที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยออนท็อปยังจะมีตัวชั้นพวกนี้ขึ้นมาให้แปลว่าถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสนะถ้าเป็นของ IBM ก็คือ IBM Bluemix เนี่ยคุณจะใช้มันเพราะว่ามันจะมีรันไทม์มีองค์ประกอบต่างๆที่อำนวยความสะดวกแล้วคุณแค่มีข้อมูลแล้วก็มีโปรแกรมเข้ามาโคดดิ้งมาจัดการนะครับอันนี้มันก็เหมาะสำหรับกรณีที่เราต้องการใช้แพลตฟอร์มที่จะมาใช้ develop งานพัฒนางานแล้วเราไม่ต้องการที่จะ เสียเวลากับการ config operating system config สภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรมนะครับ อย่างในห้องนี้มีใครเขียน PHP ไหมครับมีใครไม่ได้เขียน PHP บ้างฮัลโหลโอเคนะครับบางทีเราอาจจะเขียนโปรแกรมอ่ะ PHP เป็นตัวหนึ่งนะครับต่อกับ database อาจจะเป็นMySQL นะครับแล้วมีองค์ประกอบอื่นๆหรืออาจจะใช้โซลูชันตัวอื่นก็ได้สิ่งที่ Developer จะต้องเผชิญก็คือบรรดาเวอร์ชันของสิ่งที่เอามาประกอบกันนะการเซตอัพต่างๆเนี่ยถ้าคุณใช้แพลตฟอร์ม as a service ก็เขาก็บอกว่ามันจะทำให้เวลาในการคอนฟิกพวกนี้ไม่ต้องใช้เพราะทุกอย่างเซตให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับใน Bluemix เองเนี่ยจะเป็น Open Standard นะครับข้างในเนี่ยจะเป็นตัวopen source นะครับแล้วก็มีส่วนที่ให้คุณเลือกใช้ได้ค่อนข้างเยอะเป็น API สักครู่เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับทีนี้สิ่งที่ทำต่อยอดตัวนี้ก็เป็นการเขียนโปรแกรมลงไปนะครับมันก็เหมาะสำหรับงานที่เราต้องการเอามา develop เราต้องการเอามาทำแอปพลิเคชันบางอย่างเราใช้รันนะใช้พวกนี้ลงไปทีนี้ภาพที่คุณเห็นตรงนี้นะครับก็คือส่วนประกอบที่อาจจะเป็นไปได้ของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่นะครับว่าถ้าเรามีคลาวด์มาแล้วเรามี infrastructure as a service เรามีแพลตฟอร์ม as a service แม้กระทั่งเราอาจจะมี as a service หลายตัวเนี่ยเรายังต้องใช้ตัวสิ่งที่เรามีอยู่หรือเปล่าเราไม่กล้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปบนคลาวด์หมดคำตอบคือมันรวมกันได้ครับคุณจะเห็นภาพตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนที่เป็น core IT ก็คือ on premise ของคุณแล้วก็มีส่วนที่เป็น infrastructure as a serviceมีส่วนที่เป็น Bluemix หรือ Platform as a Service คุณสามารถเลือกผสมพวกนี้เข้ามาด้วยกันได้นะครับงานบางอย่างย้ายขึ้นไปทำบนตัว Infrastructure as a Service งานบางอย่างไปยัง Platform as a Service นะตัวอย่างเช่น Development อย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งขึ้นมาเองแล้วจะต้องมาคอยเมนเทนบรรดาซอฟต์แวร์ทั้งหลายแหละที่ใช้ในการ Develop เนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะเป็น Service บนพวกนี้แทนได้งานบางอย่างที่คุณต้องการความมั่นใจความแน่นอนการดูแลของเราเองนะครับเรายังอุ่นใจว่ามันอยู่กับเราอยู่กับศูนย์สำรองของเราศูนย์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราก็เก็บอันนี้เป็น on premise ได้แล้วมันสามารถใช้ผสมกันได้มีคำถามหลายอันถามว่าแล้วทำไมจำเป็นจะต้องขึ้นไปอยู่บนนี้นะครับมันมีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือคุณจะเห็นสังเกตนะฮะ IBM จะชอบใช้เป็นก้อนๆเนี่ยหลายๆอันเนี่ยอันนี้มันคือ service ที่มีอยู่นะครับวันนี้เราพูดถึง big data เราพูดถึงการทำ analytics นะครับเราพูดถึงการเชื่อมต่อกับ IoT ถ้าคุณจะต้องใช้ service พวกนั้นเนี่ยการผ่านลักษณะที่มันเป็น cloud service พวกนี้มันจะสะดวกแล้วมันก็จะ scale ได้ง่ายกว่าคือเริ่มต้นจากจ่ายน้อยใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยอยากใช้ตัวนั้นตัวนี้มีให้ใช้ไม่ต้องลงทุนทั้งหมดนะครับ
คุณยกตัวอย่างเช่นคุณอยากใช้อนาติกของ IBM คุณบอกว่าอยากได้มาทั้งเซตเลยอนาติกของ IBM เนี่ยได้ครับก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ซื้อทุกอย่างไปลงนะคือสรุปคือแถวบ้านเรียกว่าป๋าคือรวยซื้อเลยมันก็จะใหญ่โตตามนั้นนะครับมันก็เหมาะกับ Enterprise ขนาดใหญ่แต่นี่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็น SME ขนาดเล็กหรือเราใหญ่ก็ตามแต่ว่าเราก็อยากเซฟคอสแล้วเราก็อยากมั่นใจว่าแหมมันจริงอย่างที่คุยหรือเปล่ามันใช้ได้แค่ไหนคุณเริ่มสเกลจากพวกนี้ได้นะเซอร์วิสพวกนี้มันก็จะสามารถที่คุณใช้ได้ดังนั้นพอเป็นเซอร์วิสบนคลาวด์เนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเท่าที่เราใช้ก่อนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะยืดได้ลดลงได้อันนี้ก็เป็นข้อดีอันนึงแล้วก็เวลาเราใช้บางครั้งเราก็ไม่อยากจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปอยู่บนนี้แต่เรามีโมดูลบางตัวนะแอปพลิเคชันเดิมเนี่ยแหละแต่เราต้องการคอเข้าไปแล้วก็ใช้ Analytics บางตัวเพื่อเอาผลลัพธ์กลับมาแบบเนี้ยฮะก็เป็นลักษณะของตัวอย่างหนึ่งของการที่เราผสมผสานกันได้นะครับก็เป็นทางเลือกทีนี้ลักษณะของ Bluemix ที่ Work กับ New IT เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการทำ Go Live ต่างๆเนี่ยมันจะลดขั้นตอนของ Developer ในการเขียนในการทำนะครับหลายท่านในห้องนี้คงคุ้นกับคำว่า Agileนะครับการพัฒนาสมัยใหม่ที่ถ้าเทียบแบบคนรุ่นเดิมๆสมัยผมก็คล้ายๆโปรโตไทป์คือทำขึ้นมาแล้วก็แก้แล้วก็ทำวนทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุปกรณ์พวกนี้หรือสภาพระบบพวกนี้มันจะเอื้อให้การทำพวกนี้เร็วขึ้นทำแล้วเทสปุ๊บคุยเอา requirement มาแก้เปลี่ยนเนี่ยนะครับตัวนี้มันทำได้ทีนี้ในส่วนที่ Bluemix Provide เนี่ยนะครับที่เป็น Platform as a Service เนี่ยก็คือสามารถที่จะพัฒนาได้เร็วเทสได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลากับการคอนฟิกอะไรมากอันต่อมาก็คือพวก API service ต่างๆเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับ on premise นะครับ on premise ก็คือการเชื่อมต่อกับตัวระบบดั้งเดิมที่คุณมีอยู่นะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่น DevOps นะครับ DevOps ที่คุณเห็นเนี่ยนะครับตัว DevOps ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้track เอาไว้ monitor เอาไว้ให้ developer นั้นทำงานร่วมกันนะครับคุณนึกถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ทำ version control นะครับโปรแกรมเมอร์อาจจะนั่งทำอยู่ที่ขอนแก่นอีกคนอยู่เชียงใหม่สามารถที่จะเอาโค้ดขึ้นมาแล้วก็ได้แล้วก็ track แล้วก็ทำversion control นะครับเอาซอฟต์แวร์ที่ผลิตเหล่านี้เนี่ยไปวางไว้บน grid hub นะฮะบนสภาพแบบนี้ครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็ล้อแบบกับ agile methodologyนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์สมมติว่าคุณเป็นองค์กรขนาดใหญ่คุณมีการพัฒนาทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยการใช้ Bluemix แล้วก็เอาเฉพาะตรงหัวข้อ DevOps เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะช่วยละนะในเรื่องของการทำเรื่องของการทำ track ทำเรื่องของซอฟต์แวร์ control version ต่างๆนะครับแล้วก็คล้องไปกับงานที่คุณทำเป็น methodology ของอาจารย์อันนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่มีอยู่บน Bluemix นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการเวิร์คของ Bluemix เนี่ยจะมีส่วนเลือกได้นะครับมันจะมีกลุ่มที่เป็นพวกคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ก็คือถ้าคุณย้ายแอปพลิเคชันต่างๆมารันบน Bluemix ง่ายสุดเร็วสุดก็คือเอาทั้งหมดแพ็คขึ้นมาเป็นคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์นึกถึงเราใช้พวก VMware ครับมันใกล้ๆกันอันนี้ก็มี VM ด้วยนะครับคือเราสามารถเลือกเป็น VM ก็ได้เลือกเป็นคอนเทนเนอร์ก็ได้คอนเทนเนอร์ถ้าพูดแบบเร็วๆคือมันจะดูเบาบางกว่าตัว VMwareแพ็กทุกอย่างเป็นก้อนแล้วก็ move ขึ้นมาแล้วรันเทสได้เลยนะครับหรือจะเลือกเป็นแบบ VM ก็ได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ใช้ open source นะฮะ cloud foundry นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็น API ต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับเราลองดูว่าถ้าการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยนี้นะครับ This is Raj. He's looking to shape up after an indulgent winter. Raj searches for a healthy living and sees an ad for health and fitness product. อันนี้เป็นแบบเหมือนกับคนยุคนี้เลยนะครับสมัยนี้เนี่ยหลายคนดูแลตัวเองเยอะขึ้นนะครับก็ดูแลสุขภาพเขาก็ยกตัวอย่างมาว่าLost เนี่ยก็เป็นเหมือนคนหลายๆคนเหมือนในห้องนี้หลายคนนะครับดูแลสุขภาพแน่นอนสมัยนี้เราก็มีโมบายเราก็ไปโหลดแอปมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาลองดูเคสตัวนี้นิดนึง From a local department store where he used to shop Raj downloads their health and living app and registers
นะฮะก็โหลดแอปมานะฮะผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้ใช้สมาร์ทวอทช์ใช้ Fitbit ใช้อะไรที่จับการเต้นของหัวใจนะครับมีการจับแคลอรี่ต่างๆโหลดแอปเข้ามาใช้นี่ก็จะให้ดูว่าเขาโหลดแอปขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนเป็นแอปบนโมบายธรรมดานะครับจริงๆแอปโมบายนี่มันก็บูมมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่นี่มันก็จะมากขึ้น which unlocks his basic data and preferences with a few swipes the app seems to intuitively predict what he's looking for and his style of buyingIt doesn't seem like a normal shopping app, but more of an experience that relates to him. Now, let's take a look behind the scenes at VT Living and see how they are working to become Raj's trusted health advisor. Sarah, VT Living's app developer, is the brains behind. นี่คือ developer อาจจะเหมือนหลายท่านนะชีวิตเหมือนหลายท่านในห้องนี้นะครับลักษณะของแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับอันนี้ก็มาดูว่าเมื่อกี้เป็นแอปโหลดไปใช้ตอนนี้ก็มาดูว่าคนที่อยู่ข้างหลังคนเขียนแอปเนี่ยทำอะไรในการสร้างแอปขึ้นมาตัวนี้บ้าง The new app that Raj downloaded. Initially, all he could have done was search for products. Sarah was frustrated นะครับจะสังเกตว่าตัวอินโฟกราฟิกตรงนี้เนี่ยก็พูดถึงเหมือนกับในงานนี้น่าจะมีหลายเซสชันพูดถึง Big Data นะครับก็คือข้อมูลที่มันมีทั้ง Structure กับ Unstructure สมัยนี้เทคโนโลยีทำให้เราสามารถ Capture Data ที่มัน Unstructure ได้นะครับการที่เราเขียนข้อความไปบนเว็บไซต์ต่างๆก็ดึงมาได้อย่างนี้คือว่าเป็นอันสตรัคเจอร์นะครับวิดีโอที่ฉายเพื่อความปลอดภัยไอ้ตัว CCTV อย่างเงี้ยว่าเข้ามาแอนาลิติกได้นะครับแล้วก็รวมถึงการเต้นของหัวใจเซ็นเซอร์ที่มาจากอินเทอร์เน็ตออฟติงประเด็นก็คือว่าคนเขียนก็จะทำไง Data มันมีแหล่งเข้ามาแล้วจะมาเขียนยังไงจะมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับตัวนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นของ developer She had no way to integrate customer dataLike the information on Raj's loyalty card. She also wanted a better way to predict what products or services he might need. Sarah has heard good things about IBM Bluemix. Cloud-based platform that enables developers to rapidly build, deploy, and manage their applications. On it, she finds a cloud-enabled database as a service called CloudEnt.คือในตัวเวลาเราพูดถึงแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสเมื่อกี้หลายท่านผมพูดถึงเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีพูดถึงพวกรันไทม์ต่างๆมีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Python เป็น Java เป็น PHP นะครับตัวภาษาดังๆเนี่ยก็สามารถจะเอามารันบน Bluemix ได้เป็นรันไทม์แต่นั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่เซิร์ฟในส่วนของ Data Services ก็มีดาต้าเบสหลายตัวให้ใช้นะครับหนึ่งในนั้นคือ CloudEnt นะครับ CloudEnt ตรงนี้เนี่ยก็เป็นดาต้าเบสที่เอาไว้เป็นลักษณะของดาต้าเบสที่เป็น NoSQL database นะครับดาต้าเบสที่เหมาะกับงานที่มันเป็นพวกโมบายแอป and can serve as the data platform for her app CloudEnt also allows Sarah to build an app that will scale quickly and support millions of users and interactions Everything she needs in order to integrate enterprise data into the app is offered on Bluemix For instance Raj's past shopping habits on VT ตอนที่เราปัจจุบันนะครับขออนุญาตกล่าวนิดนึงก็คือว่า Data ที่เรามีเนี่ยสมัยนี้มันแบ่งเป็น2 อย่างก็คือเป็นข้อมูลแบบ Structure เก็บเอาไว้บน Database ที่เราดีไซน์เราออกแบบครับไม่ว่าเราจะใช้ยี่ห้อไหนนะครับก็เป็น Structure แน่นอนเราออกแบบมาเป็น Data Operation ออกมาเป็น Data Warehouse อันนี้คือถามว่ายังใช้ไหมใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่เสร็จแล้วมันมีประมาณเขาประมาณว่าอีก 80% เนี่ยมันเป็น Data ที่เกิดขึ้นจาก Internet of Thing เช่นคุณเอาสายที่มาคาดกับข้อมือเนี่ยก็กำหนดอาจจะทุกวินาที2วินาที2ชั่วโมง2นาทีเนี่ยมันเซ็นดาต้าออกมาเป็นจำนวนมหาศาลนะครับดาต้าเหล่านี้เป็นหนึ่งในunstructured นะครับที่เราไปโพสต์นะครับไปชมไปด่ากันอยู่บนเฟซพวกเนี้ยอันนั้นก็เป็น unstructured data data เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลนะครับเวลาที่เอามาประมวลผลในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยแบ่ง2 อย่างว่า datain a rest คือ data ที่มันอยู่นิ่งๆนะครับก็คือ data ที่เป็น structure กับ data ที่มันเป็น stream หรือ in motion นะฮะ stream data เนี่ยจะคนละอย่างกับ stream video stream data คือ data ที่มันวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาคุณนึกถึง internet of thing คุณสร้างสวนทุเรียนนะครับ100ต้นแล้วคุณก็เสียบไอ้ตัวอุปกรณ์ไว้ทุกต้นเลยนะครับแล้วก็ให้มันยิงสัญญาณมาทุกวันทุกชั่วโมงเนี่ย data มันจำนวนมหาศาลเลยเพราะเวลาที่มันวิ่งเข้ามาจะเอาเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนเก็บในอย่าง Bluemix ของ IBM เนี่ยนะครับมีส่วนที่เป็น Internet of Thing Service ด้วยแต่ IBM จะไม่ได้ทำติงก็คือพวก Arduino พวก Raspberry Pi ตรงนั้น IBM ไม่ได้ทำนะเป็นพาร์ทเนอร์ทำก็คืออุปกรณ์เหล่านั้นจะเป็นตัวส่งสัญญาณเข้ามาแต่ฝั่ง Bluemix เนี่ยจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Data แล้วก็เป็นตัว Analytic เนี่ยคอยรับไอ้ Data เหล่านั้นเข้ามา
คุณสามารถคอนฟิกให้ data จากอุปกรณ์ของคุณเนี่ยเข้ามาบน Bluemix นะครับแล้วมาวางในพื้นที่ที่คุณเห็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนถ้าเป็นในเรื่องของเขาเรียกเหมือนคล้ายๆเป็น staging area เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่วางรวมลงไปตรงนี้คุณจะมี data ที่วิ่งเข้ามาอยู่ตลอดเวลา data ที่คุณเอามาจาก structure data ที่คุณมีแล้วก็ทำการ analytic ตอนนี้เลยคือวิ่งปั๊บก็ analytic ทันทีไม่รอนะครับเพราะว่า data มันเยอะมากแล้วอะไรที่เราไม่ใช้ตรงนี้แล้วเราก็จะฝัดทิ้งทันทีเพราะเก็บไม่ไหวเก็บเฉพาะอันที่จำเป็นนะครับตัวอย่างเช่นสมัยนี้เวลาโทรศัพท์ปุ๊บนะครับคุณกำลังโทรคุยอยู่กำลังจะทำรายการทางการเงินเนี่ยนะครับเทลโก้นะเวนเดอร์ที่เขาที่คุณใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีขีดความสามารถที่จะสามารถเช็คได้ตัวอย่างเช่นเขาจะเช็คได้ว่าระหว่างที่คุณกำลังจะจ่ายเงินเนี่ยมันมีสัญญาณรบกวนเข้ามาซึ่งก็เป็นลักษณะของ unstructured data แต่เขาสามารถเช็คได้ว่าแพทเทิร์นของมันเมื่อไปเทียบกับแพทเทิร์นที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คุณกำลังจะโดนแฮกเขาจะสต็อปการให้เซอร์วิสตรงนั้นทันทีแล้วแจ้งคุณทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างนึงเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์พวกนี้มันจะเป็นลักษณะของ in motion เลยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของ big data ที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ได้ทันทีแล้วก็อันไหนวิเคราะห์เสร็จก็อาจจะเอาทิ้งไปแล้วก็เก็บบางส่วนไว้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแอปตรงนี้ก็ให้เห็นว่าเป็นแอปเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับข้อมูลของลูกค้าเข้ามา IBM ก็ provide มี cloud dance service นะครับมีดาต้าเบสหลายตัวรองรับตรงนี้Sarah was able to do this because of a self-service data refinery in the cloud called DataWorks, which cleanses information as she works. It's simple to use and secure enough to protect the most personal data. Sarah can enrich the app further by analyzing Twitter data available via Big Insights for Hadoop to improve the app. ก็มีส่วนที่เป็น Hadoop นะครับที่เป็นช่วยในการทำ analytics ได้ Experience for millions of customers globally. Next, Sarah moved the mobile data from her app to an easy to มีตัวที่คุณเห็นคือ DashDB Next Sarah move DashDB เนี่ยเป็นหนึ่งในสมัยนี้มันจะมีอันเขาเรียกคอลัมน์หน้าดาต้าเบสคือการเก็บดาต้าเบสที่เน้นเป็นลักษณะของคอลัมน์นะครับพอดีเวลามันมีน้อยอย่างไรก็ลองหาความรู้ดูนะครับคอลัมน์หน้าดาต้าเบสจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้การประมวลผลหรือการใช้ data โดยเฉพาะในลักษณะของพวก data warehouse อะเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าคุณเก็บ data แบบดั้งเดิมนะครับสมมติว่าใน1 row เนี่ยมันมีเราเก็บ20คอลัมน์แต่คุณวิเคราะห์จริงคุณ select แค่3คอลัมน์อย่างไรมันก็ต้องอ่านทั้งโรขึ้นมาด้วยหรอวะอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีไอเดียว่าถ้างั้นก็แยกมันเก็บเป็นคอลัมน์ได้ไหมนะครับมันก็จะมีดาต้าเบสหลายยี่ห้อนะครับที่ support คอลัมน์หน้าดาต้าเบสคอลัมน์แล้วเติม AR ไปนะครับลองเสิร์ชหาดูอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่ามันมีเซอร์วิสให้คุณเลือกในการที่จะ mix ไอ้แหล่งแล้วก็รักษาข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันTo store her large amounts of data and perform analytics. ตัว analytics. Because the warehouse is cloud-based and not limited by server space, she can expand and scale her analytics as she receives more sources and greater amounts of data. Sarah uses analytics to accurately personalize Raj's experiences by matching his searches, location, and other fitness history against VT Living's existing offerings. All of this allows her to build her app to not only use data-driven insight.but also to create and share data with her colleagues in real time while customers interact. Will, the marketing director, is known for being very creative, but wants to know that the offers from his campaigns are refined for each customer, whereas previously, he's relied on intuition. ที่อยากให้ดูนิดนึงนะครับว่าโลกมันเปลี่ยนสมัยก่อนถ้าเราทำพวกการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับเราทำ data จะเป็น MIS, EIS เนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไม่ทันหน้าใสๆนะครับถ้าใครรุ่นน้องผมหน่อยหรือรุ่นประมาณผมก็หลายๆปีเนี่ยมันจะเราทำแบบนั้นกันคนที่วิเคราะห์หรือเอาผลวิเคราะห์ไปดูมักจะเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนนะครับ data ที่มาจาก big data เหล่านี้คนดูคือดูทั้งองค์กรเราใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับอันเนี้ยวิดีโอเนี้ยให้ดูว่า data ที่สร้างขึ้นมาจากแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยคนที่ดูมีทั้ง marketing ดูมีทั้งคนที่วางแผนทางด้านธุรกิจดูเพื่อเอามาตอบสนองและทำใหเกิดโอกาสทางธุรกิจนะครับเกิดการรักษาฐานลูกค้าพวกนี้ To better target his campaigns, he signs up for a new cognitive analysis service called Watson Analytics. อันนี้คือ Watson นะครับเพราะใน Bluemix ของ IBM เนี่ยนอกจากจะเป็นแพลตฟอร์ม as a service เหมือนทั่วไปนะครับเขียนโปรแกรมมา deploy ได้มีส่วน data service ได้สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่ม analytic tool ของ IBM นะครับสมัยก่อนเราได้ยินคำว่า Cognos หลายท่านอาจจะได้ยิน
คอกโน้ตคือตัวแรกๆที่อยู่ในกลุ่มอนาลิติกของเราแล้วเรายังมีตัวที่แอดวานซ์กว่านั้นซึ่งคุณเลือกได้2แบบซื้อแยกไปเลยหรือจะผ่านลักษณะที่เป็นคลาวด์เบสแบบนี้มันผ่านเป็นคลาวด์เบสแบบนี้แปลว่าวันนี้ถ้าคุณจะทำแอปสักตัวนึงยังไม่ลงทุนเยอะก็ขึ้นมาเป็นระดับคลาวด์แบบนี้ได้แล้วก็มีฟูลออปชันตรงนี้ให้เลือกใช้นะจะเน้นอนาลิติกแบบไหนนะครับอย่างแอปตัวนี้เขาก็จะเอามาวิเคราะห์แล้วก็จะมีอีกตัวที่ในการวิเคราะห์ที่แอดวานซ์ไปอีกกว่านั้นก็คือวัตสันเป็น cognitive computing นะครับเดี๋ยวสักครู่จะให้ดูว่ามันคืออะไรอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับ offers powerful visualizations of customer data will can ask questions in natural language and receive guided data นะครับคำว่าตัวอย่างของวัตสันการทำงานของวัตสันต่างอย่างไรกับการเสิร์ชของเสิร์ชธรรมดาเสิร์ชธรรมดาเหมือนกับสมมติคุณบอกว่าคุณจะไปอังกฤษคุณก็เสิร์ชคำว่าลอนดอนเสิร์ชคำว่าแล้วแต่เมืองที่คุณจะไปก็ใส่ข้อมูลค่อยๆไล่ไปใช่ไหมครับเสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่มันก็จะเอาข้อมูลออกมาให้แต่ถ้าเสิร์ชด้วยNatural Languageก็คือพูดธรรมดาว่าเราจะไปลอนดอนในเดือนมีนาคมวัตสันเนี่ยมันจะอ่านไอ้นี่ได้แล้วมันจะดีเทคข้อมูลอย่างนี้ออกมาได้นะครับมันเข้าใจคอนเทกต์คำว่าเข้าใจคอนเทกต์ไม่แน่ใจว่าหลายท่านในห้องนี้เคยได้เห็นเมลผมก็ส่งกันมานานแล้วนะครับที่มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแต่ว่ามันสะกดไม่ถูกแต่เราเดาได้เราอ่านแล้วเข้าใจมันทั้งหมดเลยเพราะเรามีอินเทลลิเจนซ์ที่เราย้อนกลับมาในคอมพิวเตอร์เนี่ยถามว่าเราทำแบบนั้นเพี้ยนไปสักตัวมันรู้เรื่องไม่มันด่าเอาเลยถูกไหมเขียนตัวใหญ่เป็นตัวเล็กมันไม่รู้เรื่องเลยถ้าเป็นแบบดั้งเดิมแต่ลักษณะของพวกคอกนิทีฟพวกนี้นะครับจริงๆมันก็พัฒนามาจาก AI ระบบปัญญาประดิษฐ์สมัยก่อนน่ะมันเข้าใจภาษาธรรมชาติของเขามันสามารถคาดเดาได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำแอปขึ้นมาในยุคแบบนี้ที่ใช้ cognitive เนี่ยการโต้ตอบเข้าไปในแอปเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ใช้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอะไรที่ important drivers of customer behavior Will doesn't have to wait for his analyst to prepare data Watson Analytics assesses data quality on the fly and gives a confidence rating for his results Now Will can quickly show his boss how campaigns are performing across customer segments and because it's on the cloudHis whole team can access the information from anywhere on any device. แล้วมันก็จะสามารถที่จะโต้ตอบหรือแจ้งได้เพราะสมัยนี้นะครับคุณจะเห็นว่า อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับผมเดี๋ยววันประมาณปลายอาทิตย์เนี่ยจะไปที่นครพนมผมก็เข้าไปเสิร์ชว่าโรงแรมที่นครพนมเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์นี้หลังจากที่คุณเสิร์ชตรงนั้นปุ๊บแล้วกลับมาเล่น Facebook ต่อปรากฏว่าเรื่องราวนครพนมตามมาหลอกหลอนใน Facebookคือไปตรงไหนคุณก็จะเห็นโฆษณาเกี่ยวกับนครพนมโรงแรมที่ดีที่สุดสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้มันผสมผสานเรื่องของ cognitive เรื่องของ machine learning อะไรเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ cloud based พวกนี้เนี่ยมันจะมี API เหล่านี้ให้ใช้นะครับก็จะสังเกตว่าเป็นการใช้งานร่วมกันนะครับผมจะโยงอีกให้ดูอีกนิดนึงนะครับว่าบน Bluemix ของ IBM ที่มันมี service ต่างๆให้ใช้นอกจากพื้นฐานธรรมดาพวก runtime นะครับพวกตัว containerdatabase service นะครับมี analytic แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้พวก cognitive ได้นะครับตรง cognitive ตรงนี้นะครับอยากให้ดูอันนี้นิดนึงอันนี้เป็นเขาชนะเลิศนะครับแล้วก็ทำขายแล้วด้วยตุ๊กตาตัวนี้มันจะเชื่อมกับ Bluemix แล้วก็เข้าไปใช้ตัววัตสันที่เป็นฐานความรู้นะครับ Hi my name is Lily Hi Lily nice to meet youมันจะคุยได้นะครับ How far is the moon? มันจะค่อยๆจำว่าเด็กคนนี้เป็นยังไง That's a lot. What is 2 plus 2? สั่งให้เด็กบวกเลขคือจะเล่นแล้วมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? ให้นับ 1 2 3 4 5 6Super. Tell me a knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? Lettuce. Lettuce who? Lettuce him. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. Do you like the alligator? In a wild crocodile. อันนี้เป็นเขาได้เขาขายปลายปีเนี่ยนะครับปลายปีที่ผ่านมาตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจสั่งประมาณ 3,000 นะครับอันนี้ power โดย IBM วัตสันเป็นตัวหนึ่งของการประยุกต์นะครับเรามีเวลาไม่เยอะนะครับก็จะบอกงี้ว่า
ไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่ลิงก์เข้ามาที่สวิตบนบลูมิกแล้วก็มาใช้ส่วนที่มันเป็นวัสดุนะครับนี่การทำงานของตัวเมื่อกี้เนี้ยมันสามารถที่จะให้ผู้ปกครองไปเซตได้ด้วยนะว่าตุ๊กตาเหล่านี้มันจะต้องหยุดพูดตอน 3 ทุ่มถึง 6 โมงเช้าเมื่อเด็กไม่หลับไม่นอนแล้วมันจะค่อยๆเก็บ preference ของเด็กไปนะครับอันนั้นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้ cognitive computing นะครับเวลาอันสั้นนี้อธิบาย cognitive computing นิดนึงนะครับcognitive computing เนี่ย IBM ทำแบบนี้ก็คือสร้างฐานความรู้เรียกว่า corpus เรียกว่าฐานความรู้นะครับใส่ฐานความรู้เข้าไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเนี่ยมันก็คือคุณดูเพิ่มเติมในเรื่องของพวก AI พวกนี้นะครับวิธีของ IBM คือใส่ฐานความรู้ไปแล้วไอ้ตัวโปรแกรมที่เขียนเป็นลักษณะ cognitive ของ IBM หรือว่าสันเนี่ยมันจะเข้าใจคอนเทกต์นะครับชิ้นแรกที่เขามาปรากฏและประสบความสำเร็จอย่างมากคือปี2011นะครับมันจะมีวัสดุในปี2011เนี่ยส่งเสริมใน YouTube ดูก็คือเกม Jeopardy คือมีคนแข่งขันนะ2คนแล้วก็มีวัสดุเป็นคอมพิวเตอร์พิธีกรพูดภาษาธรรมดาในวัสดุก็จะแย่งตอบอันนั้นเป็นออฟไลน์นะครับใช้หน่วยความจำข้อมูลประมาณ4เทราไบต์แล้วก็เสิร์ชแล้วตอบอันนั้นชนะจากนั้นก็พัฒนาต่อนะครับในโมดูลที่เป็นความรู้นี่คือสอนเข้าไปเรื่อยๆมันจะสามารถอ่านอย่างเช่นถ้าเป็นโมดูลทางการแพทย์มันจะอ่านทางวารสารทางการแพทย์อ่านอาการต่างๆได้แล้วเข้าไปวิเคราะห์แล้วมันก็จะบอกออกมาว่าเป็นเปอร์เซนเทจเท่าไหร่นะครับนี่ฐานความรู้ที่ว่าเนี่ยมันก็จะสร้างออกมาหลายๆฐานตัวหนึ่งในนั้นคือฐานทางการแพทย์นะครับนี่ต้องเข้าใจตรง cognitive computing นิดนึงมันไม่ได้โอ้มหัศจรรย์มาแล้วแทนทุกสิ่งทุกอย่างคุณนึกถึงคุณไปหาคุณหมอเก่งๆสักท่านหนึ่งเนี่ยนะครับท่านมีประสบการณ์เยอะเก่งกับคอมพิวเตอร์เยอะสามารถให้คำปรึกษาได้แต่คนก็มีข้อจำกัดบางทีมันก็หลงลืมดังนั้นเมื่อทำงานร่วมกับระบบที่เป็น cognitive computing healthcare ของ IBM เนี่ยมันจะเก็บยกตัวอย่างมะเร็งมันจะเก็บฐานข้อมูลมะเร็งแล้วมันยิ่งสะสมได้เรื่อยๆเอาเคสต่างๆให้มันอ่านมันเก็บเข้าไปเนี่ยพอคนไข้มาคุณเอาประวัติคนไข้สแกนเข้าไปปั๊บมันอ่าน PDF มันก็จะวิ่งวินิจฉัยทันทีนะครับอันไหนที่ต่ำความเชื่อมั่นต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันตัดทิ้งเป็นเหมือนหลักสถิติแล้วมันก็จะบอกมาว่ามีอะไรบ้างจากตรงนี้เนี่ยหมอก็จะเอามาผสมกับประสบการณ์ของหมอมันทำให้ผลของการวินิจฉัยนั้นดีขึ้นนะครับ IBM มีฐานที่เป็นเฮลท์แคร์มีฐานที่เป็นไซโคโลจีไซโคโลจีก็เป็นฐานความรู้เกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาคุณเอา Twitter ที่คนเขียนสแกนใส่เข้าไปหรือคุณเอาเรซูเม่ของใครสักคนสแกนไปปุ๊บมันจะบอกได้ว่าคนคนนี้มีลักษณะแบบไหนอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ไปใช้ทางด้าน HR ได้หรือจะมีทางเรื่องของการทำอาหารตอนนี้มีประมาณ30กว่าฐานนะครับวิธีการใช้ถ้าบนบลูมิกตอนนี้มีอยู่ประมาณ10กว่า API ให้คุณเลือกใช้ได้นะครับอย่างเช่นเฟดdetection อะไรพวกนี้สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นตัวบลูมิกที่เรามีตัววัสดุนะครับในการทำงานของวัสดุอยากให้ดูอีกนิดนึงนะครับเรามีตัวนี้แป๊บนึงagent navigation51 feet to the door and keep already doing in the realm of robots collaborating project เป็น open source นะครับมันสามารถเอามาทำต่อได้นะครับ51 feet to the door and keep straight อันนี้ใช้ร่วมกันจะมี iBeacon ตามทางนะครับแล้วก็ยิงสัญญาณเป็นนาวิเกตให้นะครับแล้วก็ผ่านการประมวลผลของตัววัสดุตอบคนที่เดินเขาจะมีกล้องอยู่ข้างหน้ามีกล้องอยู่ข้างหน้าอยากให้ดูตรงนี้ Oh hi NickHey, Jacob. Where are you going? You look so happy. นอกจากรู้ว่าเป็นนิกแล้วยังรู้ด้วยว่านิกเนี่ยกำลังแฮปปี้ทีนี้คุณจะต้องมีฐานข้อมูลสักเท่าไหร่กันถึงจะจำหน้าคนที่เรารู้จักได้นะครับอันนี้มันคือการเรียนรู้ของวัสดุมันจะค่อยๆจับได้ว่านี่คือหน้าที่คนรู้จักหน้าที่คุณรู้จักนะฮะแล้วก็เขาทำตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นใช้เฟสแต่ว่ามันร่วมกับตัว API Well, my paper just got accepted. Oh, that's great. Congratulations. Thanks. Wait, how'd you know it was me? And did I look happy? รู้ได้ยังไงผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเฟลโลเป็นนักวิชาการ He is not talking to you, but on his phone. บอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้คุยกับคุณนะครับ We and other have done working real ที่น่ารักอย่างนึงคือนี่แค่ดูนะครับอันนี้ก็คือเ
ป็นอันนึงที่คนตาบอดอยากได้มากเพราะว่าจับมันแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่ใช้แอปบนมือถือ Potato chips Dark chocolate with almonds You gained 5 pounds since yesterdayเก็บข้อมูลไว้ด้วยนะว่าคุณเนี่ยน้ำหนักขึ้นแล้วอย่าเอาอันนี้ให้ไปกินแอปเปิ้ลแทน Take apple instead of chocolate So one of the focus อันนี้ก็คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เราใช้ตัวบลูมิกตรงนี้เนี่ยนะครับก็เคสเนี่ยสามารถอันนี้คือเป็นยูสเคสก็ใช้ได้หลายด้านนะครับเป็นพวกเว็บแอปพลิเคชันนี่ก็เบสิกเอาขึ้นมารันแล้วก็ทำได้นะครับหรือทำด้านโมบายแบ็กเอนด์ทำโนติฟายทำ Data ที่ซิงก์กับตัวบนมือถืออันนี้ก็เบสิกนะครับอินทิเกรตกับตัวออนพรีมิสก็ได้นะครับทำอนาลิติกและที่สำคัญเชื่อมต่อกับส่วนที่มันเป็นตัวคอกนิทีฟนะครับตรงนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลือกตัวนี้ไปลองใช้เนี่ยมันก็จะช่วยในด้านตรงนี้นะครับระหว่างนี้นะครับช่วงนี้ผมดูแลในส่วนที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับบริษัทที่อายุไม่เกิน5ปีแล้วถ้าเกิดว่าคุณมี product ที่เป็นของตัวเองอยู่นะครับก็ลองติดต่อมานะครับเพราะเรามีโปรแกรมพวกนี้ที่จะช่วยเหลือให้คุณมาเป็นพาร์ทเนอร์ของ IBM ไป go to market ด้วยกันนะครับเรามีศูนย์ของมี innovation center ให้คุณเข้าไปใช้ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวสไลด์จะอยู่ในงานนะครับเพื่อนจะมีที่ติดต่อได้ก็ส่งอีเมลหาผมก็ได้นะครับแล้วก็แอด Facebook เป็นเพื่อนไว้ด้วยกันก็ได้เรามีอีเวนท์ที่แยกต่างหากถ้าสนใจนะครับเฉพาะลงไปใน IBM แล้วก็เว็บไซต์ที่แนะนำอีก2ตัวที่สำคัญนอกจาก Bloomix แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับขายของแล้ว Big Data University อันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเลยนะครับลองเข้าไปดูแล้วก็คุณคีย์ในตัว Google Search ว่าสาร Ecosystem นะครับตรงนี้มันจะมีให้คุณเข้าไป Submit Proposal ได้ว่าถ้าคุณสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับวัดสันตรงนี้มีโปรเจกต์ดีๆส่งเข้าไปได้นะครับแล้วก็ส่วนเมื่อกี้ที่เป็น Visual Impair เนี่ยเสิร์ชเข้าไปก็จะมีในตัว Google เนี่ยนะครับตรงนั้นสำหรับนักวิชาการหรือบริษัทที่ต้องการรีเสิร์ชเนี่ยเขาจะให้โค้ดทั้งหมดที่คุณเห็นนั้นอ่ะคุณดาวน์โหลดมาแล้วทำต่อได้แล้วถ้าคุณอยากทำโปรเจกต์พวกนั้นก็ลองส่งเมลมาคุยกันนะครับเวลาเราหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากนะครับ